เปิดสงครามยกใหม่นะครับมีการประเมินว่าสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะชนะนะครับฝั่งของรัสเซียได้แต่ในเชิงงานสังเคราะห์ยากนะครับการเปิดเกมใหม่ตอนนี้เป็นการลุกคืบของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นสหรัฐอเมริกามีการส่งกำลังอาวุธนะครับเข้าไปเพิ่มเติมส่งกำลังทหารรับจ้างนะครับหรือทหารอาสาเข้าไปสุดท้ายก็โดนรัสเซียจับกลุ่มนะครับโดยส่วนใหญ่เกมตอนนี้นะครับในยูเครนหรือเคียฟนะครับก็ปรากฏว่าโดนฝั่งของรัสเซียทำการปิดล้อมไม่โดยส่วนใหญ่นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปจากกลุ่มนาโต้ส่วนหนึ่งถูกทำลายนะครับกลางคันส่วนหนึ่งนะครับสามารถถึงมือนะครับทางทหารของยูเครนได้แต่ปัญหาของมันก็คือถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทันทีต้องมีการฝึกอบรมมีการศึกษาก่อนที่จะนำมาใช้จริงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับแน่นอนเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศรอบนี้มาดูนะครับว่าเกมที่กำลังเดินอยู่ขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับรัสเซียใครจะเป็นคนชนะเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เครมลินขู่อาจจะมีการปะทะกับสหรัฐอเมริกาแบบไม่ตั้งใจที่ขั้วโลกเหนือนะครับสื่อตะวันตกรายงานภาพชัดมากว่อนทั่วโซเชียลเห็นเรือธงของมอสโกนะครับกำลังไฟลุกไหม้ก่อนจะจมลงไปรอยเตอร์นะครับกับเอเจนซี่รายงานตรงกันนะครับว่ารัสเซียแสดงความวิตกถึงการเคลื่อนไหวของทหารนาโต้และสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในเขตอาร์ติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านของรัสเซียชี้อาจจะเสี่ยงต่อการปะทะแบบไม่ได้ตั้งใจของกองกำลังนาโต้ร่วมกับสหรัฐอเมริกาแอบฝึกคอปรานะครับเรสซึ่งที่นอร์เวย์ขณะเดียวกันภาพใหม่คมชัดที่สื่อตะวันตกชี้ว่าเรือรบหลักของรัสเซียในทะเลดำเรือตรวจการของมอสโกกำลังถูกไฟลุกไหม้กลางทะเลก่อนจะจมลงไปอดีตนะครับผู้อำนวยการของปฏิบัติการพิเศษประจำศูนย์ข่าวกรองในกองบัญชาการเรือรบแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาฟันธงถูกจมเพราะโดนมิสไซล์ของยูเครนอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้รัสเซียปฏิเสธในขณะที่เป็นที่ฮือฮาอย่างมากฮะสื่อนอกรายงานซอฟต์พาวเวอร์ของไทยข้าวเหนียวมะม่วงนะครับดังทั่วโลกแรปเปอร์มิลลินะครับชื่อดังเปิบให้เห็นบนเวทีนะครับเฟกมิวสิกเฟสติวัลของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโดดร่วมวงข้าวเหนียวมะม่วงของมิลลิดนุภานะครับศิลปินคนแรกของไทยที่โชว์เปิบในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะนะครับโคเชล่าเวลลี่ซึ่งเป็นกิจกรรมชื่อดังในสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่รัฐแคลิฟอร์เนียเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วอานิสงส์ส่งผลให้บรรดาร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงในไทยรับออเดอร์แบบไม่ทันไปตามๆกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ควีนอลิซาเบธนะครับยื่นกิงโอลิฟให้เจ้าชายเมแกนนะครับร่วมเสด็จออกณสีหบัญชรฉลองครองราช70ปีนะครับระหว่างพบหน้าครั้งแรกในรอบหลายปีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับแห่งสหราชอาณาจักรทรงตรัสเชื้อเชิญนะครับดรุกแห่งดรัสเซสแห่งซักเซสเข้าเสด็จออกสีหบัญชรพิธีฉลองครบรอบการครองราช70ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้เป็นสัญญาณแสดงไมตรีต่อทั้งสองพระองค์ระหว่างการพบปะครั้งแรกในรอบหลายปีด้านเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเปิดเผยความในพระไทยรู้สึกวิเศษเป็นอย่างมากที่ได้พบกับพระอัยยิกานะฮะเป็นครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองพระองค์ได้เดินทางไปพบพระนางควีนอลิซาเบธที่2นะครับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่างระบุสงครามเข้าขั้นตอนใหม่นะครับขณะนักรบป
รมอสโกเตรียมบุกโรงงานเหล็กที่มาลีลูโอนะครับรัสเซียลั่นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ที่คาดว่าจะนำมาพัฒนาการสำคัญและเรียกร้องให้เคียฟวางอาวุธทันทีขณะที่เซเลนสกี้ชี้มอสโกกำลังเริ่มศึกดอนบาสซึ่งเป็นเฟสที่2ของสงครามนะครับด้านขบวนการแบ่งแยกดินแดนโปรมอสโกเผยกำลังเตรียมบุกโรงงานเหล็กที่เป็นที่มั่นสุดท้ายของยูเครนในมาลีอูโบนะครับหลังจากที่รัสเซียประกาศเส้นตายอีกครั้งให้ทหารของยูเครนนักรบรับจ้างต่างชาติในโรงงานดังกล่าวเลือกระหว่างยอมจำนนหรือว่ายอมตายสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีการประกาศเลิกสั่งห้ามสวมหน้ากากนะครับในเที่ยวบินรถไฟแท็กซี่หลังศาลชั้นต้นตัดสินรัฐบาลทำเกินอำนาจแล้วก็ผิดกฎหมายคณะบริหารของโจไบเดนนะครับจะไม่บังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันอนามัยนะครับอยู่ในสนามบินเที่ยวบินแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนอื่นๆอีกต่อไปหลังจากผู้พิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาในรัฐฟลอริดาตัดสินว่าคำสั่งดังกล่าวบังคับใช้มา14เดือนนั้นผิดต่อกฎหมายส่วนในอีกด้านหนึ่งเซี่ยงไฮ้นครใหญ่ที่สุดของจีนพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก7รายแต่ทั้งหมดเป็นผู้สูงวัยที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 และที่สำคัญมีโรคประจำตัวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งการสู้รบชิงมารีอูโปนะฮะก็ปรากฏว่าโรงงานเหล็กกล้านะครับอาซอฟสตรัตในเมืองมาลีอูโปซึ่งเป็นกองกำลังนาซีใหม่ของยูเครนและพวกนักรบรับจ้างนะครับชาวต่างชาติกำลังเหลือยึดเอาที่มั่นสุดท้ายนั้นไว้ตอนนี้เป็นโรงงานใหญ่ที่มหึมาสร้างขึ้นในยุคโซเวียตข้างใต้ของโรงงานมีเมืองใต้ดินที่สร้างโครงข่ายที่แข็งแรงสามารถทนรับการทิ้งระเบิดการปิดล้อมและการโจมตีด้วยนิวเคลียร์นะครับซึ่งเป็นการประเมินของสื่อในขณะที่ตำรวจของศรีลังกามีการใช้อาวุธปืนจริงฮะยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมประท้วงปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตแล้ว1รายเจ็บจำนวนมากขณะที่รัฐบาลเร่งทำการเจรจาขอกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศตำรวจศรีลังกาฮะยิงกระสุนจริงใส่ผู้ชุมนุมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับปัญหาข้าวยากหมากแพงนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บอีกนับ10คนขณะที่รัฐบาลเร่งทำการเจรจาขอเงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือ IMF เพื่อนำมาบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในรอบหลาย10ปีฮะซึ่งตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วฮะในขณะที่ไทยก็หลุดโผกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 สูงสุดของสหรัฐอเมริกานะครับเลิกเตือนอย่าเดินทางเข้ามาแต่ยังด้อยกว่าพม่าฟิลิปปินส์นะครับที่สหรัฐอเมริกาจัดให้ระดับเป็นเสี่ยงต่ำศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะครับได้มีการแถลงว่าได้ปลดจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศประมาณ90แห่งซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยออกจากคำแนะนำอย่าเดินทางไปที่ประกาศไว้สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19สายพันธุ์ใหม่นะครับในขณะที่เพนทากอนยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่ายูเครนได้รับมอบเครื่องบินขับไล่นะครับไว้เสริมเขี้ยวเล็บเพื่อทำการต่อสู้กับรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยโฆษกของกระทรวงกลาโหมนะครับของสหรัฐอเมริกายืนยันว่ายูเครนได้มอบเครื่องบินได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ฮะพร้อมอะไหล่เครื่องบินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อจะเพิ่มศักยภาพให้แก่กองทัพอากาศในการต่อต้านปฏิบัติการรุกรานของเอเชียนะครับของรัสเซียคำประกาศนี้มีขึ้น1สัปดาห์หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริการับปากจะมอบแพ็คเกจช่วยเหลือทางทหารจำนวน800ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับแก่ยูเครนซึ่งรวมถึงอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่ฮาวฮิสเซอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์และรถลำเลียงพลหุ้มกรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวชี้เห็นถึงท่าทีเปลี่ยนไปของชาติตะวันตกตั้งแต่เดิมปฏิเสธที่จะส่งอาวุธให้แก่ยูเครนเพราะกลัวรัสเซียจะมองว่าเป็นการเข้าร่วมสงครามโดยตรงนะครับโฆษกเพนทากอนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเวลานี้ก
กองกำลังยูเครนมีเครื่องบินขับไล่มากกว่าช่วง2สัปดาห์ก่อนพวกเขารับมือเครื่องบินและอะไหล่เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้สามารถทำภารกิจการบินได้มากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ศาลญี่ปุ่นก็มีการสั่ง JR West นะครับคืนค่าแรง15บาทนะครับให้กับพนักงานรถไฟหลังถูกหักเพราะทำรถไฟล่าช้าไป1นาทีศาลญี่ปุ่นมีคำสั่งให้บริษัทเวสเจแปนนะครับเวลเวย์คอมพานีนะครับคืนค่าแรงจำนวน56เยนหรือประมาณ15บาทให้แก่พนักงานรถไฟคนหนึ่งซึ่งถูกบริษัทหักเงินเดือนเมื่อปี2020เนื่องจากนะครับทำให้รถไฟล่าช้าเป็นเวลาถึง1นาทีเลยทีเดียวในขณะที่สื่อนอกมีการชี้ยุโรปเตรียมแบกค่าใช้จ่ายนะฮะก้อนโตเพื่อทำการฟื้นฟูยูเครนหลังเกิดสงครามสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในคณะกรรมาธิการยุโรปที่ระบุว่าคณะกรรมาธิการนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมแผนสนับสนุนยูเครนในระยะยาวเนื่องจากคาดว่า UN จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายก้อนโตในการฟื้นฟูความเสียหายให้แก่ประเทศแห่งนี้นะครับอีกประเด็นนะฮะตอนนี้น่าสนใจฮะเมื่ออาวุธถึงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์โดยรวมขนาดนี้สงครามยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในยูเครนนะครับสงครามรอบใหม่กำลังเกิดอาวุธชุดใหม่กำลังเกิดประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้เครื่องบินนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ปืนใหญ่นะครับจำนวนหนึ่งได้เดินทางถึงยูเครนสหรัฐอเมริกาเปิดหน้าอย่างเป็นทางการนะครับที่จะให้การสนับสนุนฝั่งยูเครนอย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสงครามเศรษฐกิจที่โดนสะท้อนกลับไปทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปเผชิญกับราคาน้ำมันที่แพงแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ศรีลังกานะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีของศรีลังกานะครับออกมาประกาศว่ามี CIA นะครับของสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในสนับสนุนผู้ชุมนุมประท้วงฮะจนเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่จนคณะรัฐมนตรีต้องประกาศลาออกแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ในศรีลังกาในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของศรีลังกาไม่ต้องบอกก็รู้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ปรากฏว่าต้องหันไปซบกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ควบคุมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีก็โจมตีสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของศรีลังกาก่อนหน้านี้นะครับสมัยอดีตที่ผ่านมาศรีลังกากับอินเดียเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนะแต่ตอนหลังถูกแบ่งแยกโดยตะวันตกนะครับตะวันตกไม่ต้องการที่จะให้อินเดียนั้นเข้มแข็งจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะอังกฤษในอดีตที่ผ่านมาก็มีการแบ่งแยกนะครับลดอิทธิพลของทางอินเดียแบ่งแยกเป็นศรีลังกาแบ่งแยกเป็นปากีสถานนะครับตอนนี้ศรีลังกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากอย่างหนักไฟฟ้าน้ำประปาไม่มีเพียงพอจะใช้นะครับต้องเปิดเป็นระยะและต้องปิดเปิดนะครับทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำประกอบกับราคาน้ำมันกำลังแพงขึ้นนะครับตอนนี้ประธานาธิบดีเปลี่ยนญาติพี่น้องของตัวเองออกไปเอาคนอื่นเข้ามาบริหารจัดการเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในศรีลังกาได้เราคงเห็นความวุ่นวายทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องในศรีลังกานะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเปิดสงครามยกใหม่นะครับมีการประเมินว่าสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะชนะนะครับฝั่งของรัสเซียได้แต่ในเชิงงานสังเคราะห์ยากนะครับการเปิดเกมใหม่ตอนนี้เป็นการลุกคืบของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นสหรัฐอเมริกามีการส่งกำลังอาวุธนะครับเข้าไปเพิ่มเติมส่งกำลังทหารรับจ้างนะครับหรือทหารอาสาเข้าไปสุดท้ายก็โดนรัสเซียจับกลุ่มนะครับโดยส่วนใหญ่เกมตอนนี้นะครับในยูเครนหรือเคียฟนะครับก็ปรากฏว่าโดนฝั่งของรัสเซียทำการปิดล้อมไม่โดยส่วนใหญ่นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปจากกลุ่มนาโต้ส่วนหนึ่งถูกทำลายนะครับกลางคันส่วนหนึ่งนะครับสามารถถึงมือ
นะครับทางทหารของยูเครนได้แต่ปัญหาของมันก็คือถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทันทีต้องมีการฝึกอบรมมีการศึกษาก่อนที่จะนำมาใช้จริงเกมตอนนี้รัสเซียยังคงรุกอย่างต่อเนื่องนะครับจากทั้งปัญหาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองสงครามอาวุธกำลังหนักอยู่นะครับราคาน้ำมันยังคงดีตัวอย่างสูงอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของสงครามน้ำมันไม่ต้องปฏิเสธมากันเต็มๆส่วนสงครามเศรษฐกิจสงครามทางการค้าตอนนี้ฝั่งยุโรปยังไม่สามารถที่จะทำการตอบโต้ได้เกมใหม่ใครจะชนะฟันธงได้เลยในฝั่งของรัสเซียมีโอกาสชนะมากกว่าสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปรวมทั้งกลุ่มนาโต้นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Yeah.